วัสดีทุกคนนะและนี่ก็คือช่วงใหม่ก็คือขอมาเราจัดให้ก็มันมีคนขอมาเยอะใช่ป่ะแล้วแบบผมทำคลิปให้ไม่ทันเว้ยผมทำคลิปได้แค่อาทิตย์ละคลิปนะช่วงนี้เพราะว่าใกล้สอบแล้วมันต้องอ่านหนังสือแล้วขอมากันเยอะมากแบบว่าโลเอเปกหรือว่าไมค์คราฟเอ้ยไมค์คราฟนี่คนขอเยอะมากผมยังไม่ทิ้งนะเว้ยผมยังไม่ทิ้งผมบอกแค่นี้ผมยังไม่ทิ้งเซฟยังอยู่เลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนั่นแหละยังอยู่ยังไม่ทิ้งนะไมค์คราฟอ่ะแต่เราไม่ค่อยได้เล่นไงคือคลิปว่าโลกับเอเปกมันแบบนั่นแหละโอเคเรามาที่คนแรกเขาขอมาว่าI have to อันนี้เจอละคนนี้นะคือเขาขอมาแบบนี้เว้ยผมก็จัดให้คือผมเวลาผมตัดต่อเอเปกนะเขาคนไม่รู้คนไทยหรือว่าคนอังกฤษคนต่างชาตินะแต่ผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยอยู่ดีเอาไอ้ตัดต่อเอเปกนะโอเคผมใส่ ISMV ครับ Real Smooth Motion Blur นะใส่เป็นตัวของ Pro หรือว่าตัวธรรมดาก็ได้แต่ตัวนี้ไม่เคยใช้โอเคแล้วช่วงที่มันเปลี่ยนคลิปเนี่ยผมไม่ต้องการให้มันแบบเปลี่ยนเฉยๆเว้ยผมต้องการให้มันแบบดูมีอะไรอ่ะก็ Clean Transition อ่ะเข้าใจป่ะทุกคนโอเคก็คือการที่แบบตัวละครมันขยับใช่ไหมแบบ Mobility อ่ะใช้ Mobility พวก Dash Up Dab เนี่ยผมว่าใช้คอมโบกันด้วยก็ Dash Up Dab เห็นป่ะแล้วก็ยิงปัง Dash Up Dab แล้วก็ยิงแล้วพอจะหมดแล้วพอหมดช่วงเนี่ยเราก็จะใช้เป็น slow motion โอเคแล้วนี่ก็คือคลิปเต็มนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูคือมีน้องคนหนึ่งไม่รู้ว่าน้องหรือพี่เขาขอมาว่าให้ลงม็อดพร้อมเชดเดอร์ซึ่งมัน4เดือนที่แล้วขอโทษเอ้ยไม่ใช่4เดือน4อาทิตย์ที่แล้วขอโทษมันเดือนแล้วอ่ะขอโทษโอเคม็อดพร้อมเชดเดอร์จำไม่ได้นะแต่โอเคเราต้องโหลด Minecraft Minecraft Forge Forge มาก่อนเราเล่นเวอร์ชั่นไหนล่ะเราเล่นเวอร์ชั่น 1.16.4 แล้วก็โหลด Forge 1.16.4 มาก่อนฮะโอเคนะต่อไปเราใช้เป็น Optify ครับ Optify 1.16.4 เราลง Optify พร้อมกับเราลง Forge ก่อนโอเค Installer ใช่ไหมรอ5 4 3 2 1คลิปโอเคมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ Forge Installer กดเซฟไปแล้วเราก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่ง20วิโอเคแล้วก็ Install เรียบร้อยฮะเราลง Forge เสร็จละโอเคงั้นต่อมาเราก็จะมาโหลดพอเราโหลด Forge เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็โหลดOptify 1.16.4 ฮะโอเคกดดาวน์โหลดโอเคเรามาที่ Minecraft นะ Minecraft เราลงมอดถ้าเป็นของแท้นะของแท้อ่ะให้ลงตัว Optify ไว้ในมอดนะครับ Open Mod Folder แล้วเราก็ไปที่เราดาวน์โหลดมาเราดาวน์โหลดในไหนอ่ะในดาวน์โหลดใช่ป่ะหรือว่าในไดร์อื่นๆโอเคเราโหลดในไดร์ดีแล้วก็ลง Optify ในนี้เลือดลากมาเห็นปะ Optify ทับกันละผมไม่ลงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับเราจะได้ตัวเกมที่มีเชดเดอร์สวยๆแต่ตอนนี้ของผมไม่มีตอนนี้ของผมไม่มีการ์ดจอเล่นให้ดูไม่ได้โอเคส่วนคนที่ใช้ Minecraft เถื่อนนะครับใน TL Launcher
ง่ายง่ายมากเลย TL Launcher คือง่ายมากเลยผมพอออกก่อนโอเคอันนี้คือ TL Launcher นะ TL Launcher นี่คือแบบโหลด Force Optify แล้วก็มีให้เลยนะมันเป็นแบบสำเร็จรูปเลยแล้วก็แค่ลากเชดเดอร์มาลงหรือว่าลากตัวมอดมาลงนะฮะของแท้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 ผมลืมรหัสลืมรหัส มันผิดอ่ะของแท้ผมลืมรหัสผมก็ไม่ได้ผมขอโทษนะทุกคนคือผมลืมรหัสเว้ยแล้วนั่นแหละผมใช้รหัสคนอื่นไงแล้วแบบตัวเองไม่มีรหัสไมน์คราฟต์อะไรวะ จบกันบ๊ายบายคือไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ของเถื่อนนะแต่ว่านั่นแหละผมไม่ได้ซื้ออ่ะเออแล้วก็ไม่มีเงินด้วยเอาเป็นเงินไปเติมเกมอื่นหมดโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายโอเคมีคนนึงเขาบอกว่าทำยังไงให้มอนในเกมมันเกิดใช่ปะอันนี้คือผมก็ไม่รู้เว้ยผมลงแล้วผมก็เล่นเลยอ่ะแล้วมันก็เกิดเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันน่าจะมีตั้งค่าของมอดอยู่ละ Ice and Fire ใช่ไหม Mod Option อยู่ไหนวะอ้าวชิบหายละ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมขอโทษโอเคฮะสำหรับใครที่รอคลิป Minecraft อยู่คือทำให้แน่คือไม่ทิ้งหรอกเว้ยผมไม่ทิ้งหรอกผมไม่ทิ้งคนดูทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มวาโลเอพิกแล้วก็ไมค์ครับโอเคไปแล้วนะทุกคนผมไม่ทิ้งทุกคนนะผมเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยสัญญา โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าฮะ